เมื่อวันอังคารที่12มีนาคม2562ที่ผ่านมาณห้อง 1111A ชั้น11อาคาร CP Tower ถนนสีลมเวลา 9:00 นคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสมาชิกของกองบรรณาธิการข่าวจากหลายสำนักเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ปีที่4ครั้งที่1ในหัวข้อ Data Generalism บรรยายโดยดร.เอกพลเทียนถาวรหัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยการบรรยายเรื่อง Data Generalism หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าวารสารศาสตร์ข้อมูลนั้นดร.เอกพลได้อธิบายความหมายและการใช้ Data Generalism ในงานข่าวซึ่งสามารถใช้ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองอาชญากรรมหรือแม้กระทั่งกีฬาทั้งนี้ Data Generalism คือการที่เรานำข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้มาแปลงให้กลายเป็นข่าวซึ่งมันจะทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้เรื่องตัวเลขสถิติสามารถทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้นๆได้อย่างง่ายดายโดยผู้สื่อข่าวสามารถหาแหล่งข้อมูลต่างๆได้จากหน่วยงานของรัฐอาทิกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานเป็นต้นและสามารถหาข้อมูลได้จากองค์กรเอกชนหรืออาจจะหาแหล่งข้อมูลได้จากโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสถิติต่างๆนั้นก็จะต้องนำข้อมูลที่เราได้มาเอามาเขียนให้กลายเป็นข่าวทำให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการบรรยายในครั้งนี้ดร.เอกพลได้ให้ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมการอบรมทำเวิร์กช็อปทดลองการเขียนข่าวโดยใช้สถิติข้อมูลตัวเลขในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักข่าวทุกคนเข้าใจในเรื่องของ Data Generalism ในงานข่าวมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งการบรรยายเรื่อง Data Generalism ในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงในเวลา 16:00 นใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้นประมาณ8ชั่วโมงโดยเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอย่างมากต่อผู้สื่อข่าวและคนที่เข้าร่วมการอบรมทุกคนต้องขอขอบคุณวิทยากรดร.เอกพลเทียนถาวรที่สละเวลาให้เกียรติมามอบความรู้เป็นวิทยาทานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมการฝึกอบรมและขอขอบคุณสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่จัดโครงการการอบรมแบบนี้ทำให้ทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำข่าวมากยิ่งขึ้นพร้อมนำกลับไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพในองค์กรของตนเองต่อไปซึ่ง Data Generalism เองตรงนี้แหละครับบางคน